ุดท้ายแล้วนะคะผู้ชมกับยกขยงยามเช้านะคะมาพบกับเราทั้ง4สาวในทุกๆวันเลยนะคะ 6:00 นถึง 9:00 น3ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาจับตานะคะเกี่ยวกับอาการของรัฐมนตรีแต่ละคนกันบ้างหลังจากที่นายสุเทพฤทธิ์บันนะคะกบฏนี่แหละก็ได้มีการประกาศแล้วก็ปรามาสเลยว่าจะมีการจับกุมตัวครม.ของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าแต่ละคนดูเหมือนว่าจะไม่ยำเกรงนายสุเทพสักเท่าไหร่นักนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าทีของแต่ละท่านกันค่ะนะคะมาดูทางด้านของพรรคเพื่อไทยกันก่อนเลยนะคะไปดูที่อาการรัฐมนตรีค่ะคุณชัยเกษมของคุณชัยเกษมที่บอกไปตอนต้นนะบอกว่าถ้าเกิดจะมากดดันกันเนี่ยก็ต้องมีการที่จะป้องกันตัวเองเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะคุณชัยเกษมนิติสิริเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาสอรสด้วยนะคะก็บอกว่ากรณีที่นายสุเทพนั้นประกาศไล่ล่า12รัฐมนตรีบังคับให้เขียนใบลาออกนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นความพยายามที่จะเคลื่อนไหวให้ครบวงจรเพื่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองนั่นเองก็เหมือนประหนึ่งว่านอกจาก12คนนี้เนี่ยเป็นตัวจี๊ดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกหางเลขไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าปปช.นั่นเองซึ่งในส่วนนี้ค่ะคุณชัยเกษมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์เป็นการประกาศเพื่อเอาใจมวลชนเท่านั้นเองโดยเชื่อนะคะว่าการประกาศเช่นนี้เป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของกลุ่มกปปส.ค่ะที่จะปิดเกมในวันที่26พฤษภาคมตามที่ได้ประกาศไว้ซึ่งยืนยันนะคะว่าครม.ลาออกไม่ได้พอรัฐธรรมนูญนั้นบังคับให้อยู่ต่อนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าผู้ชุมนุมกปปส.นั้นจะเดินทางมาหาคุณชัยเกษมเองรวมถึงครม.คนอื่นๆถ้ามาดีๆเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้แต่ต้องไม่ใช่การใช้กำลังมาบังคับขู่เข็นเพราะว่าถ้ามาบังคับขู่เข็นกันเนี่ยนะคะคุณชัยเกษมบอกไม่เช่นนั้นพวกตนเองก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองตัวเองเหมือนกันซึ่งหากครม.ที่ถูกประกาศไล่ล่ารู้สึกกังวลในความปลอดภัยค่ะแจ้งมาเลยนะคะสอรสก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลซึ่งเดิมทีเนี่ยมีการจัดกำลังดูแลบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มกปปส.อยู่แล้วค่ะส่วนการบังคับใช้พรบ.ความมั่นคงในขณะนี้นะคะก็เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตรงนี้จะส่งสัญญาณด้วยหรือไม่ว่ากฎอัยการศึกนั้นยังไม่มีความจำเป็นนะคะพรบ.ความมั่นคงยังใช้คุมสถานการณ์ได้อยู่หากการชุมนุมใหญ่อีกครั้งของกปปส.ในช่วงสัปดาห์หน้านั้นไม่รุนแรงก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงค่ะขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึงการยกระดับประกาศใช้พรกฉุกเฉินแต่อย่างใดเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีแกนนำกปปส.ที่ถูกหมายจับเข้ามามอบตัวกับทางสอรส.เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งท่านนะคะรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนี้คือดูจากกล้ามท่านแล้วก็ไม่น่าจะเกรงกลัวอะไรแต่อย่างใดนะคะเขาบอกว่ากรณีที่กปปส.นั้นเนี่ยได้กล่าวถึงการที่จะไปเรียกร้องหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ออกมาไล่ล่ารัฐมนตรีด้วยเนี่ยซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อรัฐวิสาหกิจนั้นๆและหน่วยราชการหรือว่าการให้บริการประชาชนค่ะเน้นย้ำไปถึงหัวหน้าหน่วยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยนั้นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะคะเพราะว่าการที่จะหยุดงานแล้วมาร่วมขบวนการกบฏเดียวกันกับนายสุเทพไปไล่ล่าเอาใบลาออกจาก12รัฐมนตรีต่างๆนั้นผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนค่ะแล้วก็ลูกค้ายืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลปัจจุบันนั้นยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศตามที่รัฐธรรมนูญนั้นได้กำหนดไว้ค่ะส่วนจะมีพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวนหนึ่งหยุดงานเข้าไปร่วมกับขบวนการนี้บ้างเนี่ยทางด้านนี้คุณชาชาบอกว่าตรงนี้ก็ไม่กระทบต่อภาพรวมของการให้บริการแต่อย่างใดค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณหนึ่งในแคนดิเดตนะไม่ใช่แคนดิเดตนั่งนายกนะคะ แคนดิเดตตัวจี๊ดที่นายสุเทพบอกว่าจะต้องมีการไล่ล่าเนี่ยค่ะก็ได้บอกนะคะว่าในกรณีที่ประกาศจะส่งการกปปส.ไล่ล่ารัฐมนตรีแล้วก็บังคับให้เซ็นใบลาออกจากตำแหน่งเนี่ยไม่อยากเชื่อว่าคนที่เคยเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์จะกล้าพูดจาข่มขู่แบบนี้นะคะคุณจารุพงษ์บอกนะคะว่าถ้าไม่บ้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะน่าจะเป็นคำพูดของคนเสียจริตเสียสติสื่อไม่ควรที่จะให้ราคากับคนบ้า
การชุมนุมของกปปส.ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นตอนนี้เนี่ยยังกล้าที่จะออกมาข่มขู่รัฐมนตรีที่มาโดยถูกต้องตามกฎหมายอีกไม่ต่างจากโจรถามว่าบรรดารัฐมนตรีเนี่ยจะยอมให้จับตัวง่ายๆหรือนะคะการที่นายสุเทพประกาศแบบนี้ยิ่งทำให้สถานภาพของนายสุเทพเนี่ยดูแย่ลงไปอีกนะคะคือถ้าคือโดยปกติก็ไม่มีส่วนดีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งประกาศยิ่งแย่ไปกันใหญ่แย่กว่าหน้าอีกนะคะหน้าว่าแย่แล้วพฤติกรรมแย่กว่าหน้านะคะหล่อสำหรับมวลมหาประชาชนมินิของเขานะคะโอเคค่ะรูปเมื่อวานที่คุณณัฐวุฒิเอาขึ้นกับประหลัดรูปนั้นหล่อมากประหลัดขิดค่ะในส่วนของผู้ที่จะต้องดูแลกฎหมายแล้วก็เข้ามาควบคุมในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเริ่มปฏิบัติการไล่ล่าในวันนี้เนี่ยนะคะคุณทาริศเพ็งดิษฐ์ค่ะอธิบดี DSI นะคะในฐานะเลขาธิการสอรสก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าสอรสนั้นขอฝากแจ้งเตือนไปยังประชาชนรวมไปถึงกลุ่มบุคคลและก็องค์กรที่ไปประชุมร่วมกันเพื่อที่จะสนับสนุนนายสุเทพเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะกลุ่มบุคคลใดที่เข้าร่วมประชุมหรือว่ามีมติใดร่วมกับนายสุเทพ DSI ก็จะพิจารณาดำเนินคดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือท่าทีของ DSI ที่เขาบอกว่าเขาคงไม่นั่งเฉยหรอกกับการที่กบฏมาประกาศจะไล่ล่าคนอื่นแบบนี้นะคะมาใช้วิธีการนอกเหนือกฎหมายแบบนี้ส่วนทางด้านของนายวิสุทธิ์ชัยนรุณนะคะซึ่งเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้พูดถึงกรณีที่นายสุเทพบอกว่า26นะจะเป็นการต่อสู้วันสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าไม่ชนะโดยการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยโดยมวลมหาประชาชนเนี่ยจะเดินคอตกดิฉันวงเล็บคอตกให้จะเดินเข้ามอบตัวแล้วก็จะติดคุกแล้วก็เชื่อว่าการติดครั้งนี้จะติดยาว คุณวิสุทธ์บอกนะไม่เชื่อใช่ใช่เหมือนคุณพร้อมพงเลยนั่นแหละไม่เชื่อเด็ดขาดว่าสุเทพเนี่ยจะกล้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสุเทพประกาศในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมาหลายครั้งจนไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปหากมอบตัวจริงเอาคุณสุเทพฟังนะคะมีเพื่อนที่จะไปเยี่ยมแล้ว1คนนะคุณวิสุทธ์บอกหากมอบตัวจริงจะขอเป็นคนส่งเสบียงให้นายสุเทพทุกสัปดาห์โอ้ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะกินข้าวแดงนะครูมีเมนูด้วยเมนูที่จะส่งให้นะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ที่เคยไปกินกับไอ้พวกที่เป็นมวลมหาประชาชนมินิของเขาอะค่ะที่เลี้ยงกันอะเปิดกระทรวงทบวงกรมต้อนรับกันโอทงเนี่ยนะคะเขาบอกเดี๋ยวจัดข้าวมันไก่ให้ทุกสัปดาห์ข้าวมันไก่ไม่พอเดี๋ยวติดคอสำลักตายก่อนใช้กรรมนะคะให้โอเลี้ยงด้วยค่ะเพิ่มความดำในร่างกายนะคะโอเลี้ยงมีข้าวมันไก่มีข้าวหมกมีข้าวหมกไก่นะคะไปเลยแล้วทำให้กินในคุกเลยเออไอ้กรณีข้าวหมกไก่ฉันว่าไปทำให้ถึงที่ไปทำในคุกเลยนะคะเข้าไปในแดนเลยก็ได้แล้วพ่อซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะดีใจเพราะว่าไม่มีมารมาผจญตัวร้ายเนี่ยนะคะนี่แหละก็คือก็เป็นแนวคิดเหมือนคุณพร้อมพงเลยนะคุณพร้อมพงบอกนะคะบอกว่าไอ้ที่ประกาศว่า27พฤษภาคมเนี่ยจะเข้ามอบตัวถ้าต่อสู้ไม่สำเร็จนี่นะเชื่อว่ายังไงสุเทพเนี่ยก็ยังไม่มามอบตัวแล้วก็ไม่เลิกชุมนุมอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศยกระดับครั้งสุดท้ายมาเนี่ยก็อย่างที่คุณกุณฑิดาบอกไป11ครั้งแล้วเขาไม่เชื่ออีกแล้วกับคำพูดลอยลมของสุเทพเฮือกนี่นะคะเป็นญาติกับลูกขวานลอยลมใช่ไหมอ๋อขวานลอยลมนี่เป็นกลุ่มการอีกทีใช่กลุ่มกปปส.นะฮะอันนี้คำพูดก็เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้ไม่มีใครเขาเชื่อสุเทพอ่ะนั่นแหละจะประเด็นนี้แล้วคุณพร้อมพงเองก็ได้มีการแถลงการด้วยนะคะจากทางด้านของฝั่งพรรคเพื่อไทยนั่นเองการหลายๆกรณีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นายสุเทพนี่แหละนะคะออกมาเดินเรียกร้องให้มีการไปไล่ล่าใบลาออกหรือการที่จะเรียกให้บรรดาข้าราชการต่างๆสสต่างๆมาร่วมขบวนการด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะจะแยกกันเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะประชาธิปัตย์กับกปปส.ถึงมีความพยายามจะพยายามทำตัวเองว่าเป็นคนละก้อนกันก็แล้วแต่เถอะแต่มันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะก็เลยรวมไปถึงการที่จะมีการยื่นเอกสารยุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยในข้อหากบฏนั่นเองนะคะโดยทางด้านของคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ค่ะโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบานนี่แหละนะคะณ ระดมพล 19-26 พฤษภาคมกับประกาศไล่ล่ารัฐมนตรีให้เซ็นใบลาออก12คนนี่นะคะบอกว่า
รัฐมนตรี12คนที่นายสุเทพประกาศไล่ล่านั้นค่ะเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเปรียบเทียบการกระทำของนายสุเทพเนี่ยไม่ต่างจากโจรปล้นประชาชนเลยนะคะที่ปล้นกันกลางวันแสกๆค่ะซึ่งทางด้านทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่านายสุเทพที่โดนข้อหากบฏแล้วก็ยังมีการยุยงให้ประชาชนนั้นจับตัวรัฐมนตรีบังคับให้เซ็นใบลาออกเนี่ยเป็นการทำผิดฐานกบฏซ้ำซากนะคะโดยเรื่องนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังติดตามตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณนั่นเองค่ะซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะคะก็บอกว่าการกระทำของนายสุเทพเป็นพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนแหมไม่ดีมานานแล้วจริงแต่พยายามทำตัวเป็นลุงกำนันของเด็กๆเนี่ยนะคะไม่ว่าเด็กๆจะรักลุงกำนันมีแต่ไอ้น้องฟ้าเลยนั่นแหละคนเดียวอ่ะที่พ่อแม่ทำแทนน้องฟ้านี่แหละนี่แหละนะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะการบังคับรัฐมนตรีให้เซ็นใบลาออกเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะรวมไปถึงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวในวันที่19ถึง26พฤษภาคมนั้นจะไม่สำเร็จและที่นายสุเทพบอกว่า27เนี่ยหากไม่ชนะจะมอบตัวเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศมามากแล้วนายสุเทพก็สารภาพเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าเมื่อถึงวันที่27พฤษภาคมจริงๆนายสุเทพก็ยังจะไม่มามอบตัวหรอกค่ะและท่านเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าท้าเลยว่ายังไม่เลิกชุมนุมด้วยคุณหมอพงษ์มองแบบนี้นะนะคะพอที่ผ่านมานายสุเทพเนี่ยประกาศที่จะชุมนุมครั้งสุดท้ายมา11ครั้งรวมไปที่26พฤษภาคมเนี่ยก็จะครบ12ครั้งใช่นะคะแล้วก็บอกว่าแนวทางตามปฏิรูปของนายสุเทพนั้นไม่สูญเปล่าถ้านายสุเทพหยุดจับประเทศเป็นตัวประกันแล้วให้ประชาชนคนไทยนั้นกำหนดอนาคตตัวเองค่ะโดยการเลือกตั้งเรียกร้องด้วยนะคะบอกว่าวันนี้นายสุเทพเองเห็นความเสียหายของประเทศด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกิดความแตกแยกทางสังคมก็อยากให้นายสุเทพและพวกเนี่ยเลิกชุมนุมได้แล้วจริงๆวันนี้ทราบมาค่ะว่าภาคเอกชนที่เคยสนับสนุนแล้วก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กปปส.นั้นเลิกหนุนแล้วนะคะ เหมือนกับที่ป้าปองบอกว่ากระเป๋าแบนกระเป๋าแฟบเนี่ยนะคะ เพราะรับไม่ได้กับการกปปส. ที่ทำร้ายประชาชน นี่เห็นว่าล่าสุดนี่มีการฆ่าห่อทิ้งน้ำใกล้ๆกับม็อบกปปท. อีกแล้วนะคะใช่ๆอยู่ในถุงนะเดี๋ยวได้รายงานรายละเอียดใครเขาก็กลัวถ้ามาสนับสนุนพวกม็อบกปปส.นี่ก็จะเดี๋ยวจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดอีกหลายข้อหาเลยคือมีถุงดำเนี่ยลอยไปแถวคลองนะคะที่กลุ่มกปปส.เนี่ยเขาชุมนุมกันอยู่แถวๆสวนลุมแล้วถ้าจำกันได้เนี่ยเคสของเด็กส่งน้ำแข็งน่ะก็อยู่ในถุงดำเหมือนกันแต่ดีที่ว่าแฟนหรือว่าภรรยาเนี่ยเขาไปเจอแล้วก็ช่วยชีวิตไว้ได้ทันคุณนิดาเป็นถุงดำใช่ไหมแต่ของดิฉันเนี่ยบอกว่าเป็นถุงสีฟ้าคาดขาวแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นศพแล้วก็มัดด้วยเชือกไนลอนนะคะแล้วก็ปากถุงเนี่ยติดริบบิ้นธงชาติมัดไว้แต่นั้นมันชัดไปไหมมีแบบเป็นริบบิ้นลายธงชาติมัดไว้ปากถุงเลยกลางหรือเปล่าก็ต้องรอดูทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกแทงหน้าด้วยของมีคม6แผลนะคะเป็นชายอายุ 40-45 ปีในนี้บอกว่าแบบนี้แล้วก็มีการถ่วงด้วยอิฐบล็อกถ่วงเอาไว้ถ่วงที่จะให้ถุงเนี่ยจมน้ำด้วยนี่แหละเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่นายสุเทพเองเนี่ยบอกว่าสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจแตกแยกเนี่ยก็เลิกชุมนุมไปซะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเอกชนก็ไม่หนุนแล้วเนี่ยนะคะนายสุเทพจึงต้องรีบชิงประกาศเอาวันที่19ถึง26พฤษภาคมนั้นเนี่ยเป็นวันปล้นอำนาจรัฐนั่นเองเดี๋ยวลองไปฟังเสียงค่ะของคุณพร้อมพงษ์บางช่วงบางตอนค่ะอยากพูดน้อยนะครับว่าวันนี้คุณสุเทพเองเห็นความเสียหายของประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ตัวเลขทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยเสียหายไปเกือบ700ล้านความแตกแยกทางสังคมทางความคิดวันนี้ผมอยากให้คุณสุเทพกับพวกเนี่ยได้เลิกชุมนุมจริงๆกลุ่มภาคเอกชนเนี่ยเขาเห็นว่าการกระทำของนายสุเทพเนี่ยมันสุดโต่งโดยเฉพาะที่เขารับไม่ได้กับกาดกกบส.ที่กดหัวประชาชนใครยกกลวยก็โดนยิงโดนทำร้ายอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลทั้งที่ขณะนี้นายสุเทพกับพวกกปปส.เนี่ยยังไม่ยึดอำนาจรัฐนะครับถ้ามีอำนาจรัฐแล้วยึดเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ได้นะครับตั้งนายกตั้งครม.เองได้นะ
ผมประชาชนจะโดนกดหัวขนาดไหนภาคเอกชนวันนี้เขาตาสว่างครับวันนี้จึงเห็นว่ากลุ่มม็อบของนายสุเทพเนี่ยมวลชนลดลงมวลชนหดท่อน้ำเลี้ยงหายครับวันนี้ผมอยากให้คุณสุเทพเนี่ยเห็นแก่อนาคตของประเทศชาติและก็ลูกหลานคือนั้นนะคะคุณพร้อมพงษ์ก็ย้ำอีกค่ะว่าอยากให้นายสุเทพนั้นเห็นแก่อนาคตของประเทศชาติอยู่ได้แล้วทั้งจากการประชุมรัฐวิสาหกิจก็มีความห่วงค่ะว่ามาตรการตัดน้ำตัดไฟกระทรวงสถานที่ราชการและบ้านรัฐมนตรีในวันที่20ถึง21พฤษภาคมของนายสุเทพนั้นเนี่ยนะคะมองว่าหากมีการทำจริงก็เป็นสิ่งที่สมควรประณามค่ะเพราะคนที่เดือดร้อนจากการตัดน้ำตัดไฟคือหน่วยงานรัฐค่ะเช่นศูนย์ราชการสอรสซึ่งกระทบต่อประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเมื่อชาวต่างชาติจะติดต่องานด้วยนะคะนายสุเทพเนี่ยในฐานะอดีตสสหลายสมัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งถึงแม้ว่าในขณะที่นั่งตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะเคยมีการสั่งการที่นำไปสู่การฆ่าประชาชนรวมร้อยศพเนี่ยนะคะแต่ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ควรเห็นแก่ประเทศชาติค่ะอย่าดำเนินการในลักษณะอย่างนี้นายสุเทพควรหยุดเสียวันนี้เพราะว่าข้อเสนอในเรื่องการปฏิรูปทุกภาคส่วนก็ตอบรับนะก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งหากนายสุเทพไม่หยุดเนี่ยนายสุเทพแทนที่จะชนะก็จะกลับเป็นการพ่ายแพ้ค่ะและจะส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับหายนะเพราะประชาชนจะลงโทษในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้ก็ได้พูดถึงนายสมชัยศรีสุทธิยากรด้วยนะคะศรีสุทธิยากรวยใช่ ตอนนี้นามสกุลเยอะมากนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่ออกมาระบุว่าไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้ทันกรอบเวลาเดิมก็คือ20กรกฎาคมซึ่งนายสมชัยเป็นคนเสนอเองตอนนั้นนี่เขาจะประมาณ15บอก15เนี่ยไม่ได้20ก็แล้วกันรัฐบาลไอ้20ก็20จัดได้แน่นะเพราะว่าเป็นการรับปากจากกกต.ทำไปทำมายื้อไปยื้อมาไม่ทันจนได้นะคะบอกว่าขอให้กกต.นั้นเร่งประชุมกับรัฐบาลให้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าค่ะอาจจะผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนด้วยอย่าพยายามโยนให้เป็นภาระรัฐบาลทั้งที่อำนาจการจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นของกกต.นะคะพรรคเพื่อไทยยังยืนยันตามมติ53พรรคการเมืองค่ะที่ให้กกต.นั้นดำเนินการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วมิฉะนั้นกกต.จะถูกมองว่าถ่วงเลือกตั้งหากดำเนินการล่าช้าก็เชื่อว่าจะมีคนไปยื่นเอาผิดกับกกต.นะคะข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมถึงขอให้กกต.นั้นเร่งเอาผิดกับนายสุเทพและกปปส.ที่ขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์แล้วก็บุกรุกเข้าไปในหอประชุมกองทัพอากาศในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่ออะไรก็ชัดเจนว่าการกระทำเหล่านี้ขัดขวางการหารือในการจัดการเลือกตั้งระหว่างกกต.กับรัฐบาลนั่นเองซึ่งแปลกจังเลยประเด็นนี้กกต.ดูเฉยๆนะคะแทนที่จะออกมาเดือดร้อนกรณีที่กปปส.บุกเข้าไปในการหารือครั้งที่ผ่านมาแต่กลับออกมาจี้ว่าดูซิรัฐบาลแค่ม็อบมายังกลัวยังเพ่นเลยและจะจัดโบสถ์ได้อย่างไรไอ้หน้าที่เนี่ยไม่ทำแต่ที่ทำตอนนี้เห็นบอกจะไปไล่บี้กับช่อง11ว่าทำไมปล่อยให้กลุ่มนิติราษฎร์มีการบรรยายออกช่อง11มาได้ยังไงอ๋อที่ถ่ายทอดสดไปใช่ค่ะจะไปไล่บี้เขาจะไปออกจดหมายเตือนเขาอย่างเป็นทางการแล้วทีกปปส.ไปบังคับให้ช่องสัญญาณอื่นๆถ่ายทอดการแถลงการของตัวเองอะคะที่ตัวเองไม่รับผิดชอบไม่ทำไม่คิดเออทำไปหน้ากว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกอันนี้หน้าที่ที่ต้องทำไม่ทำหลายๆคนเริ่มวิจารณ์นี่มันใช่หน้าที่ของกกต.ไหมเนี่ยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะภายในสัปดาห์หน้าทางด้านพรรคเพื่อไทยเองนะคะจะมีการไปยื่นหลักฐานแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมในการยุบพรรคประชาธิปัตย์ก็ยื่นได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ยุบหรือเปล่านะคะซึ่งกรณีมาหลายเรื่องแล้วก็สำหรับพรรคเพื่อไทยโดยคุณพร้อมพงษ์เนี่ยค่ะนั่นแหละคนบอกให้ดูด้วยพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งวันอะไรนี่ไงเป็นคำตอบว่าทำไมเนี่ยถึงไม่ได้ยุบนะคะก็บอกว่าที่ให้ที่ไปยื่นเนี่ยเพราะว่าล่าสุดศาลอาญาออกหมายจับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์หลายคนเลยข้อหากบฏมันก็แสดงว่ากรรมการบริหารพรรคนั้นรู้เห็นเป็นใจให้สมาชิกพรรคนั้นออกไปเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะก็ตามต่อในตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะที่มีเป็นเหมือนการฆ่าแล้วก็เ
องถ่วงน้ำใช่ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือลักษณะที่เขาเจอนะคะเป็นผ้าใบนะคุณอาโนไทยเหมือนเป็นผ้าใบอะค่ะฟ้าขาวที่ฟ้าขาวดับดับนะคะลองกดต่ออ่ะคือเหมือนเป็นผ้าใบที่ใช้คลุมประมาณนี้นะสีฟ้าสีขาวเป็นพลาสติกซึ่งเวลา17นาฬิกาค่ะร้อยตำรวจโทเสน่ห์บุญโยพิชัยนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพลอยน้ำภายในคลองรอบกรุงถนนพระสุเมนแขวงบวรนิเวศเขตพระนครนะคะก็ไปตรวจสอบก็ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดใกล้จุดชุมนุมของกปท.แค่50เมตรเท่านั้นเองพบเป็นถุงผ้าใบอย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะสีฟ้าคาดขาวห่อศพไว้มัดนะคะโดยรอบด้วยเชือกไนลอนภายในถุงผ้าใบเนี่ยมีอิฐบล็อกตัวหนอน5ก้อนนะคะถ่วงค่ะถุงทรายอีก2ถุงนะคะแล้วก็ตรงปากถุงเนี่ยมีริบบิ้นธงชาติมัดเอาไว้เมื่อเปิดถุงค่ะก็พบศพชายไม่ทราบชื่อนะอายุประมาณ40ถึง45ปีไม่พบบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันใดๆเลยกรณีนี้คล้ายคุณยืมมากนะไม่มีบัตรอะไรที่แสดงหลักฐานแล้วก็ศพก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้ชายใส่ชุดสีดำโยนทิ้งไว้ข้างทางแต่มีสัญลักษณ์ธงชาติเหมือนกันแต่ไม่มีหลักฐานใดๆในตัวมีรอยถูกแทงค่ะด้วยของมีคม6แผลที่ชายโครงซ้ายศพในอืดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะส่วนบุคคลเนี่ยที่ใกล้กันเนี่ยมีตรวจสอบตรอกส่วนบุคคลที่มันใกล้กับคลองเนี่ยมีผ้าใบที่ถูกตัดออกค่ะคือใกล้ๆจุดชุมนุมของกปท.ที่ใกล้ๆกับคลองตรงนี้มันมีซอยที่มันเป็นซอยส่วนบุคคลอยู่เป็นตรอกซอกซอยแล้วเข้าไปตรวจสอบในซอยนั้นปรากฏว่าเจอผ้าใบชนิดเดียวกันถูกตัดออกนะคะสีเดียวกันเลยกับที่ห่อศพตำรวจเนี่ยจึงเข้าไปตรวจสอบเก็บไว้เป็นหลักฐานสันนิษฐานนะคะคาดว่าผู้ตายเนี่ยอาจถูกฆาตกรรมและนำศพเนี่ยเอามาทิ้งเอาอิฐบล็อกแล้วก็ถุงทรายถ่วงอำพรางซึ่งคดีนี้ก็จะมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะเดี๋ยวก็มาดูนะคะว่าคดีนี้จะเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่เกิดขึ้นจากบรรดากาดกปปส.หรือไม่นะคะไม่รู้ว่าไปจับกรวยที่เขาบอกว่าขยับจับตายเนี่ยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องติดตามกันทีนี้มาดูบรรยากาศได้ค่ะมาทางนปช.กันก่อนไหมคะนะคะความเคลื่อนไหวของเวทีที่นปช.เมื่อวานนี้ก็มีความคึกคักนะคะนะคะเอามาติดตามกันเลยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะอย่างที่คุณพร้อมพงษ์นพดีนะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเก่งนักเหลือเกินนะคะแต่กรณีที่ไล่ล่าคนอื่นเนี่ยนำโดยกบฏสุเทพนี่นะคะก็บอกแล้วว่าจะไล่ล่าครม.ของพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีอยู่10กว่าท่านแล้วก็ได้รับชมถึงได้รับทราบถึงความคิดเห็นของแต่ละท่านกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนี่นะคะก็บอกว่าไม่ได้เกรงกลัวหรอกกับการกระทำของนายสุเทพแล้วก็การปรามาสไว้ของนายสุเทพนี่นะคะทางด้านของนปช.เองก็ได้มีการประกาศเหมือนกันนะคะว่าใครสามารถที่จะเพิ่มรางวัลนำจับนายสุเทพฤสุบาลได้เนี่ยก็จะให้เงินเป็นจำนวน5ล้านบาทด้วยกันนะคะหากมีการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมภายในวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะส่วนทางด้านของประธานนปช.อย่างคุณจตุพรพรมพันธ์ก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวตัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อสร้างความโกลาหลแล้วก็สร้างเงื่อนไขในการรัฐประหารด้วยนะคะซึ่งทางด้านของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะประธานนปช.ได้บอกนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยนปช.จะมีการปักหลักชุมนุมอยู่ที่ถนนอักษะเพื่อประเมินท่าทีของนายสุเทพนะคะเพราะว่านายสุเทพโกหกทุกวินาทีจะประมาทไม่ได้ถ้านายสุเทพพูดว่าจะไปทางซ้ายก็ต้องคิดแล้วว่าไปทางขวาที่ต้องระวังคือการสร้างสถานการณ์ให้กองทัพออกมานั่นเองทั้งนี้นะคะการประกาศไล่ล่ารัฐมนตรีทั้ง12คนให้ได้ภายใน3วันของนายสุเทพชุดรปภ.ของรัฐมนตรีจะดูแลปกป้องขั้นสูงเชื่อว่าโอกาสในการปะทะมีสูงสอรสจึงต้องดำเนินการติดตามจับกุมแกนนำกปปส.ตามหมายจับซึ่งที่มีท่าทีการข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนายสุเทพนะคะยังมีความหวังว่าจะชนะอีกด้วยแผนสุดท้ายของนายสุเทพหลังจากที่ยึดทำเนียบรัฐบาลไปแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จึงมีความพยายามให้รัฐวิสาหกิจนะคะเป็นพวกเดียวกับตนนะคะในการตัดน้ำตัดไฟเหมือนปี2553ที่นายสุเทพได้ตัดสัญญาณดาวเทียมไทยคมแล้วก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์บริเวณแยกราชประสงค์
ภารกิจของนายสุเทพในครั้งนี้นะคะคุณจตุพรก็มองว่าคือการสร้างความโกลาหลเพื่อเปิดทางให้กองทัพนั้นเข้ามาควบคุมสถานการณ์ก็ไม่มีทางอื่นที่นายสุเทพจะชนะได้ขณะที่สวสรรหาตุลาการแล้วก็กกต.นะคะก็ยังไม่หยุดทำงานตามแนวทางทฤษฎีสมคบคิดเพื่อให้เกิดสุญญากาศแต่นปช.ไม่มีทางยอมให้มีรัฐบาลและมีนายกรัฐมนตรีที่มานอกแนวทางรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนฟังเสียงของประธานนปช.คุณจตุพรกันค่ะถึงอย่างไรก็ตามเขาไม่มีวันจะชนะโดยเด็ดขาดหนึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครลาออกแม้แต่เพียงคนเดียวสองคนจะได้ทุกคนประกาศสู้ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาอิสรภาพเป็นเดิมพันเป็นการสู้สุดชีวิตปรากฏว่าไม่มีใครยอมแพ้อำมาตยาแม้แต่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นหนทางที่จะทำให้สุเทพชนะมันยังไม่มีนายสุเทพเจือตุบันกำลังคิดว่านี่โอกาสของชัยชนะผมอยากจะบอกกับสุเทพเจือตุบันให้ว่าคุณไม่มีวันจะชนะและคุณจะแพ้และคุณจะจุดจบของคุณคือคุณถูกขังและคุณจะตอมใจก็มีการปรับแผนกันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าการชุมนุมใหญ่ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะคะที่ถนนอักษะแห่งนี้นั่นเองนะคะตอนแรกเนี่ยประธานนปช.คุณจตุพรเนี่ยก็นัดตั้งแต่17ไล่เลียงมาเลยจนถึง19วันนี้แต่ว่าสุเทพนี่นะคะก็บอกว่าจะเป็นแผนเผด็จศึกรัฐบาลเป็นวันปฏิวัติประชาชนจะเรียกข้าราชการระดับสูงทั้งปลัดอธิบดีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปรายงานตัวที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นเหตุให้คุณจตุพรนั้นเลื่อนวันเป็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ19พฤษภาคมเป็นต้นไปในการนัดชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะแห่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นวันที่เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยก็มีพี่น้องคนเสื้อแดงนี่แหละค่ะมาร่วมกันรำลึกด้วยนะคะเหตุการณ์4ปีที่แยกราชประสงค์ด้วยนะคะก็มากันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณณัฐวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปช.ก็ได้บอกด้วยนะคะว่ากปปส.เนี่ยประกาศให้มวลชนดำเนินการบุกจับรัฐมนตรีทุกคนบังคับให้เซ็นชื่อลาออกถือว่าเป็นการข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีอะไรรับรองความปลอดภัยได้แม้แต่คนธรรมดาไปย้ายกรวยของกปปส.เนี่ยก็ยังถูกยิงถูกแทงเกือบตายหากรัฐมนตรีถูกจับได้จะขนาดไหนจึงขอเรียกร้องให้สอรสนะคะร้องต่อศาลถอนประกันแกนนำกปปสเหมือนคดีที่นายเจ๋งดอกจิกนี่แหละค่ะที่ปราศัยพูดเบอร์โทรศัพท์ตุลาการแล้วก็นายก่อแก้วพิกุลทองพูดที่รัฐสภาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกฟ้องถอนประกันเหมือนกันเออเอาสิมันก็มีกรณีเทียบเคียงไว้เหมือนกันถ้ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นจะต้องทำให้เห็นว่านายสุเทพเนี่ยก็สามารถที่จะถูกเรียกถอนประกันได้เหมือนกันนอกจากนี้นะคะคุณณัฐวุฒิบอกว่าได้รับการติดต่อบริจาคเงินถึง5ล้านบาทแล้วนะคะจากผู้ที่มีความต้องการรักษานิติรัฐรายหนึ่งซึ่งมีความประสงค์เพื่อให้เป็นรางวัลนำจับแกนนำกปปส.ที่มีหมายจับข้อหากบฏนะคะและพยายามข่มขู่คุกคามประชาชนโดยมีเงื่อนไขว่าการจับกุมต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างไรก็ตามผู้บริจาคเงินรายนี้ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อนะคะเนื่องจากว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยในชีวิตนั่นเองนะคะฟังเสียงของคุณณัฐวุฒิค่ะเป็นต้นไปแต่ผมเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการจับกุมนายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปปส.ที่มีหมายจับทุกคนอย่าได้เล่นเราเอาไว้เมื่อเย็นนี้มีการประกาศรางวัลนำจับประชาชนคนไทยผู้อยากเห็นกฎหมายเป็นกฎหมายมอบเงินสดมาตั้งต้น5ล้านบาทบอกว่าชี้บอกแสถึงการจับกุมก็จับให้ทันทีแกนนำอื่นๆยกเว้นสุเทพจับปุ๊บก็รับปั๊บ 300,000เฉพาะสุเทพเทือกสุบรรณเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ภายในไม่เกิน9โมงของวันที่27พฤษภาคมก็รับไปทันที3ล้านบาท
พี่น้องครับถึงเวลาขณะนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่ารางวัลนำจับเฉพาะกรณีของนายสุเทพเทือกสุวรรณขณะนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่3ล้านบาทนะแกนนำอื่นยังอยู่ที่3แสนแต่นายสุเทพเทือกสุวรรณมีพี่น้องเราที่ร่วมต่อสู้อยู่ในอักษะเดินไปหาผมหลังเวทีบอกว่าคุณณัฐวุฒิเฉพาะรายสุเทพจับก่อนได้9โมงวันที่27เติมให้อีกล้านหนึ่งเป็น4ล้านบาทพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศทั้งหลายชี้บอกแสจนเจ้าหน้าที่จับสุเทพได้4ล้านบาทสดสดทันทีงานง่ายรายได้ดีกว่านี้ไม่มีครับมวลมหาประชากาศที่รักวันนี้สุเทพลงจากเวทีแล้วพวกเราเฝ้าดูมันดีๆพอมันเข้านอนที่โรงแรมดุสิตธานีแจ้งเจ้าหน้าที่ว่านอนห้องไหนเข้ายังไงออกยังไงพาตัวมาได้ยังไงเท่านั้น4ล้านบาทไม่เกิน9โมงเช้าพรุ่งนี้มารับเอาไปน้องทางบ้าน5ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องรอดูนะดิฉันเชื่อว่าวันนี้น่าจะยอดเพิ่มนี่ดิฉันรู้แล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้เงิน5ล้านบาทไปใครคะใครคะคุณศรีสกุลพร้อมพันธ์นะภรรยาของนายสุเทพอ่ะทำไมถึงคิดว่าศรีสกุลจะได้ก็ได้เงินด้วยแล้วก็ได้หาสามีใหม่ด้วยนะอาจจะเป็นแบบไอ้คลิปนี่ไงบอกรับผัวไม่มีอะไรมากโซเชียลออกมาทำคลิปบอกว่าไม่มีอะไรมากเกียรติจะบอกว่าตอนนี้โสดแล้วเพราะว่าสามีอยู่ในคุกมี5ล้านด้วยนอนนอนใครว่าใครถึงขั้นเป็นเซงมาถึงสกุลได้แหละนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นกับคุณศรีสกุลมาหลายรอบแล้วนี่คุณศรีสกุลน่าจะรับไปพิจารณานะคะ5ล้านแล้วก็สามารถที่จะมีคู่รักคนใหม่ได้ก็เป็นทางถนัดนะของคุณศรีสกุลดิฉันว่าต่อที่คุณณัฐวุฒิต่อเลขานิดนึงนะคะเลขาธิการนปช.อย่างคุณณัฐวุฒินะคะก็บอกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เชื่อว่าข้าราชการที่จะมาเดินทางรายงานตัวกับนายสุเทพเนี่ยจะมีเพียงข้าราชการที่ร่วมขึ้นเวทีชุมนุมกับกปปส.เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนนั้นจับตาในการปฏิวัติรัฐประหารด้วยรวมทั้งขอสื่อสารไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะคะว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการและกติกาของบ้านเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็คือการเดินหน้าประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะทีนี้มาดูฝากฝั่งของกปปส.กันบ้างนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศเวทีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่ถนนราชดำเนินหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ตรงเชิงสะพานมัควานนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่บนเวทีค่ะแกนนำก็ได้มีการสรุปสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นสลับด้วยการแสดงดนตรีนะคะโดยมีการอาสาได้วางกำลังบริเวณจุดเข้าออกแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆอย่างเข้มงวดส่วนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งหน้าบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดนะคะกลุ่มกปปส.ค่ะได้นำรถบรรทุกทรายมาเทนะคะประมาณ 3-4 กองใหญ่เนี่ยที่ทางข่าวสดนะคะก็มีภาพขึ้นหน้าหนึ่งมาด้วยนะคะแล้วก็ระดมผู้ชุมนุมให้ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อไปทำเป็นบังเกอร์ที่บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาดมองอีกในหนึ่งนะคะคุณผู้ชมทั้ง3ท่านบางทีอาจจะต้องการหากิจกรรมให้กับผู้ร่วมชุมนุมได้มีการทำกันก็เป็นได้เพราะว่ามีอะไรทำเนี้ยหรอแล้วมานั่งเทรายใส่กระสอบแต่ดิฉันเห็นภาพล่าสุดแล้วเขาก็ตั้งบังเกอร์ใส่ไว้ที่เรียบร้อยแล้วหน้านี้ก่อนอิฐฉาบปูนนะคะที่หน้าทำเนียบจบจากการชุมนุมกปปส.ไปดิฉันเชื่อว่ารับงานก่อสร้างได้เลยนะสำหรับกปปส.เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยเขาเอาไปทำเป็นบังเกอร์ที่บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาดนะคะโดยใช้ตาข่ายขึงสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ5เมตรทำเป็นแนวป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณแยกผ่านฟ้านะคะไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันการก่อเหตุเนื่องจากบริเวณนี้ยังเปิดถนนให้รถวิ่งผ่านได้ทีนี้เอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะโฆษกกปปส.ก็ได้ย้ำถึงเป้าหมายของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะว่า
กปปสเนี่ยต้องการให้มีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการปฏิบัติงานจะเริ่มต้นในวันนี้ไปจนถึงวันพุธนะคะ19 20 21จันทร์อังคารพุธเพื่อทวงอำนาจอธิปไตยคืนให้กับประชาชนเนื่องจากนายกนี่สิ้นสภาพไปแล้วค่ะแต่รัฐมนตรีบางส่วนยังมีอำนาจอยู่และในวันที่22พฤษภาคมนะคะก็คือวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยจะเชิญหน่วยราชการเข้ามาหารือนะคะหาทางออกให้กับประเทศไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้กับประเทศหรือว่าหาทางลงให้กับตัวเองกันแน่นะคะคุณผู้ชมส่วนวันศุกร์ค่ะ23 24 25 26นะตั้งแต่วันศุกร์ไปจนถึงวันจันทร์หน้าเขาจะเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งสุดท้ายค่ะกดดันทุกฝ่ายยืนยันนะคะว่าจะไม่ปิดสถานที่ราชการและสถานีโทรทัศน์ดิฉันขอวงเล็บนะคะเพราะเราเข็ดแล้ว คือไปปิดสถานที่ราชการก็ทำอะไรไม่ได้ ไปปิดสถานีโทรทัศน์ก็โดนด่านะหาว่าคุกคามสื่อ เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป้าหมายอยู่ที่ตัวรัฐมนตรีที่อยากเรียกร้องให้ลาออกนะคะบอกว่าเราไม่คุกคามสื่อแต่สื่อต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลและสอรสส่วนที่นปชจะจัดมวลชนปกป้องรัฐมนตรีนั้นกปปสจะหลีกเลี่ยงปะทะการเคลื่อนไหวใน7วันจากนี้สำคัญมากเรียกว่าเป็น7วันอันตรายก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมต้องจับตาดูการเคลื่อนไหว7วันนี้ให้ดีๆค่ะส่วนจะมีภารกิจอะไรขิงเนี่ยนะคะเอกนัทเนี่ยบอกว่าขอปิดเอาไว้ก่อนแหมอุบไตนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนยืนยันว่าวันที่26พฤษภาคมนี้จะจบจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจะจบจริงหรือไม่อย่างไรส่วนนายสุเทพค่ะก็ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติการครั้งสุดท้ายตามที่ได้ประกาศไว้นะคะเขามีการประชุมลับกันนะกับทางแกนนำสรสหรือว่าสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสำคัญซึ่งก่อนหน้าที่จะประชุมลับค่ะนายสุเทพก็ได้กล่าวย้ำกับตัวแทนสรสนะคะว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยตกอยู่ในภาวะที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีเหมือนไม่มีรัฐบาลหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายและเดิมเนี่ยคิดว่าวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่เหลือเพียงองค์กรเดียวเนี่ยจะดำเนินการเลือกนายกได้แต่ดูเหมือนยังไม่ทำและคาดว่าไม่กล้าตัดสินใจคือเรียกว่าป๊อตว่างั้นเถอะคือมันไม่มีกฎหมายอะไรที่จะรองรับนะคะให้ทางสวเหล่านั้นจะทำได้ใครเขาจะเอาหัวไปพาดบนเขียงแทนคุณล่ะคะนายสุเทพเขาก็ไม่กล้าทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีใครกล้าทำเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวมวลมหาประชาชนจึงต้องปฏิบัติการด้วยตัวเองก็เลยหารือกับทางสรสค่ะที่จะช่วยประสานแล้วก็ร่วมมือกันตามที่ประกาศไว้นะคะว่าจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมที่ว่าจะจบจริงเนี่ยทีนี้เขาจะแบ่งสายตามหาบรรดารัฐมนตรีที่เหลืออยู่ค่ะคุณผู้ชมเพื่อขอให้เขียนใบลาออกคืนอำนาจให้กับประชาชนขณะที่กปปสที่อยู่ตามหน่วยงานราชการก็จะรณรงค์ให้ข้าราชการแสดงอารยะขัดขืนเรียกง่ายๆว่าเป่าลมก็ว่าได้เกลี้ยกล่อมหว่านล้อมให้บรรดาข้าราชการเนี่ยตามหน่วยงานต่างๆที่มีกลุ่มกปปสเนี่ยไปแทรกซึมซึ่งมีอยู่น้อยนิดใช่แล้วก็คงจะกล่อมยากหน่อยเนี่ยนะคะที่จะมาให้อารยะขัดขืนคือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีซึ่งเชื่อว่าไม่มีอำนาจที่ชอบธรรมและมวลมหาประชาชนก็จะออกเดินรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยออกมาร่วมปฏิบัติขอคืนอำนาจครั้งสุดท้ายมีหลายแบบนะขอคืนอำนาจครั้งสุดท้ายใช่เคลื่อนไหวใหญ่ครั้งสุดท้ายต่อสู้ครั้งสุดท้ายมีหลายแบบหลายเวอร์ชันนะฮะแล้วแต่จะเลือกเอาเราจะขอพลังของสรส.มาเสริมตั้งใจว่าถ้าเราปฏิบัติได้ครบถ้วนตามแนวทางที่ว่ามานี้และพลังของมวลมหาประชาชนออกมาและข้าราชการออกมาเชื่อว่าข้าราชการตำรวจทหารก็จะตัดสินใจมาร่วมกับประชาชนและขอย้ำว่าครั้งนี้สำคัญและมีความหมายเราจะสู้ถึง26พฤษภาคมนี้ก็พอแล้วสาธุเหลือไม่กี่วันก็ครบ7เดือนเออไม่ดิฉันอยากจะฟันธงนะว่างานนี้เนี่ยน่าจะไปจริงแล้วแหละสำหรับกำนันนะเออไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ที่ตึกสันติไมตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนายคมสันทองสิริซึ่งเป็นเลขาธิการสรส.หรือว่าสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะก็แถลงผลประชุมร่วมกันกับที่ได้ถกลับกันไปก่อนหน้านี้บอกว่าหลังหารือเนี่ยมีข้อกำหนดวิธีการรูปแบบขั้นตอนในการปฏิบัติการร่วมกับกปปส.นะคะคือ1
ขอให้สหภาพแรงงานทุกแรงงานออกแถลงการไม่ยอมรับอำนาจของระบอบทักษิณและข้าราชการที่เป็นของระบอบทักษิณสองค่ะขอให้ขึ้นป้ายข้อความแสดงความไม่ยอมรับอำนาจของรัฐบาลและสนับสนุนให้มีรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลของประชาชน 3. ให้องค์กรที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแสดงสัญลักษณ์อารยะขัดขืนโดยการติดธงชาติที่รถหรือสัญลักษณ์ธงชาติที่เป็นนกหวีดแสดงตัวตนให้ชัดว่าต่อต้านไม่รับคำสั่งของระบอบทักษิณดิฉันว่ามันก็อันเดิมอ่ะกับที่เคยออกมาประกาศว่าให้ข้าราชการหยุดงานให้อารยะขัดขืนให้ติดธงชาติตั้งแต่เนี่ยทศกัณฐ์จบสิ้นไปแล้วมุกเดิมหมดเลยมุกเดิมแล้วเอามารีรันอ่ะก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วไงคือน่าจะจบจริงใช่เพราะว่าถ้าสมมติ26นี้ไม่จบเนี่ยมันจะเป็นรอบ3ไงคะกับไอ้ยุทธการวิธีปฏิบัติต่างๆเนี่ยซึ่งคงไปไม่รอดแล้วแหละคือครั้งนี้เขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายจริงๆเพราะว่าเอาไอ้แผนปฏิบัติการเดิมอ่ะค่ะคุณผู้ชมที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยลองเอามาทำซ้ำอีกสักรอบสิรีเมครีเมคใช่รีเมคนี่มันเหมือนเอามาทำใหม่นะนี่รีรันเลยรีรันฉันว่ามันรีรันมากกว่าคือจะดูค่ะว่าแต่ก็คงเหมือนเดิมอ่ะดิฉันว่าทำอะไรไม่ได้26นี้คงจะเป็นปิดเกมของนายสุเทพจริงๆนะคะแต่อยู่ที่ว่าจะเข้าคุกหรืออาจจะมอบตัวจริงๆแต่ได้รับการประกันหรืออีกทางนึงคือหนีออกต่างประเทศไปเลยเดี๋ยวดูรอดูนะคะในวันที่27เพราะว่า26นี้เขายังสู้อยู่เป็นวันสุดท้ายนี่นอกโลกไปเลยดีที่สุดนะคะทีนี้ค่ะข้อที่4เขาบอกว่าวันนี้นะคะจนถึงวันพุธเนี่ยขอให้แต่ละสหภาพที่เป็นแนวร่วมเนี่ยให้นำสมาชิกปฏิบัติการไล่ล่ารัฐมนตรีเพื่อคืนอำนาจ5ค่ะตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะให้สมาชิกสหภาพนัดหยุดงานคือดีเดย์ในการหยุดงานเนี่ยวันพฤหัสที่22นะคะและถ้ารัฐบาลยังไม่คืนอำนาจให้แก่ประชาชนเขาบอกว่าจะปฏิบัติการขั้นสูงสุดที่แต่ละสหภาพแรงงานมีเครื่องมือที่จะปฏิบัติการขั้นสูงสุดภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สำเร็จลุล่วงให้ประชาชนประสบชัยชนะแต่ยืนยันไม่ตัดน้ำตัดไฟตราบที่ยังเสียค่าบริการอยู่นะทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของสรสไปแล้วอดีตข้าราชการเมื่อวานหลังจากที่กำนันสุเทพได้มีการประกาศขอความร่วมมือเนี่ยก็ประชุมเหมือนกันนะคะประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปนะคะโดยทางด้านของนายจเดชอินสว่างเนี่ยค่ะซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ในฐานะที่เป็นแกนนำอดีตข้าราชการระดับสูงนะคะได้มีการแถลงหลังหารือกับอดีตข้าราชการระดับสูงนะคะโดยบอกว่าคือสังเกตดูเถอะกลุ่มคนที่ประชุมร่วมเนี่ยเป็นล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีอำนาจในวงราชการแล้วทั้งสิ้นนะคะบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยจะมีการยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดึงทหารมาเกี่ยวนะคะคือจะส่งหนังสือเนี่ยไปถึงผบ.ทบ.ในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่าพอรองผอ.รมน.นะคะขอให้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเนี่ยลองดูว่าพูดแล้วก็เหมือนการกลืนน้ำลายตัวเองของกลุ่มกปปส.เนี่ยนะคะคือจะให้เป็นเจ้าภาพในการเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงนะคะอธิบดีทูตานุทูตที่ประจำอยู่ทั่วโลกคือไอ้คำว่าทูตานุทูตเนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ทาง UN สหประชาชาติอเมริกาหรือหลายประเทศเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วโหมดต่างๆที่จะเกิดความรุนแรงไม่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศกปปส.นี่ออกมาด่ามากลด่านะบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในจะเอาข้างในมาแทรกแซงได้ยังไงวันนี้หมดทางไปให้อดีตข้าราชการอีคนเก่าหัวแก่เต่าล้านปีเนี่ยนะคะมาเสนอความเห็นบอกว่าเดี๋ยวยื่นหนังสือถึงผบ.ทบ.ดีกว่ายื่นแล้วให้ผบ.ทบ.เนี่ยเป็นตัวกลางในการเรียกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปลัดกระทรวงอธิบดีทูตานุทูตที่ประจำประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยคือลืมไปไงคะว่าตัวเองเนี่ยเคยด่าเขาไว้แต่ก็ยังกลับมาใช้มุกเก่าๆเดิมๆนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียกมาแล้วก็จะประชุมเพื่อที่จะแสวงหาทางออกของประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศถ้าไม่รีบแก้ไขร่วมมือกันประเทศชาติจะล่มสลายฉันแนะนำง่ายๆให้ยุติการชุมนุมของสุเทพแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นประเทศจะไม่ล่มสลายทีนี้ในเรื่องของการที่จะออกคำสั่งให้บรรดาสรสข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆนัดหยุดงานแล้วก็ไม่ทำหน้าที่เนี่ยค่ะคุณชัดชาติก็อย่างที่คุณ
นิชนันได้บอกไปนะคะว่าเขาเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ในส่วนของบรรดาผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็เหมือนจะเป็นการรับลูกกันไปว่าจะยังคงทำหน้าที่กันเหมือนเดิมปกตินะคะส่วนทางด้านของนายประภัทรจงสงวนเนี่ยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็บอกนะว่ากรณีที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะประกาศให้พนักงานเนี่ยหยุดงานในวันที่22เพื่อขับไล่รัฐบาลเนี่ยเท่าที่ดูนะที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานรฟท.ส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมงานร่วมที่จะหยุดงานเพื่อประท้วงกับกลุ่มพวกนี้เลยแล้วก็มั่นใจว่าคนของรฟท.จะไม่ร่วมหยุดงานกับกปส. อีกอย่างแน่นอนนะอันนี้มีหน้าแปลกนะดิฉันว่าเนี่ยเขาไม่เอานะคะอันนี้คือในส่วนของคมนาคมนะ อีกคนนึงค่ะนายนเรศบุญเปี่ยมนะคะซึ่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยเขาก็บอกว่าขสมก.มั่นใจว่าจะไม่มีพนักงานหยุดงานจนส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนจากการพูดคุยเนี่ยคือคุยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของขสมก.ก็ไม่เห็นด้วยกับการนัดหยุดงาน อันนี้สองอันนี้เขาไม่เอาด้วยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยในกรณีที่บอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟแล้วก็บอกว่าไม่ทำแต่อาจจะมีการตัดน้ำตัดไฟบรรดาบ้านของข้าราชการหรือว่ารัฐมนตรีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้บอกนะคะว่าการที่สรส.เนี่ยบอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟตัดการสื่อสารของกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ที่ทำงานรวมไปถึงบ้านของรัฐมนตรีถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยสามัญสำนึกแหมอยากจะพูดของบก.อะไรจุดนะโดยสามัญสำนึกคุณเชื่อจริงๆเหรอว่าพวกนี้ไม่เคยโกงเนี่ยนะคะอันนี้ก็คุณจารุพงษ์พูดเหมือนกันคือบอกว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ยควรจะรู้ว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขู่ตัดน้ำตัดไฟและหากเกิดเหตุการณ์นี้จริงก็อยากรู้เหมือนกันว่าศาลเนี่ยจะว่ายังไงนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการกำชับทั้งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะกฟน.กฟผ.นะคะแล้วก็กปน.หรือว่าการประปานครหลวงเนี่ยให้ดูแลความเรียบร้อยและเชื่อว่าผู้ว่าแล้วก็พนักงานในสังกัดเนี่ยรู้กฎกติกาดีอยู่แล้วหากปล่อยให้มีการตัดน้ำตัดไฟจริงเนี่ยนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วก็ยังเป็นการตัดทางทำมาหากินของตัวเองด้วยไม่แน่นะอาจโดนสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้ออกจากราชการถูกต้องแล้วก็ไปอยู่กับสรส.เลยให้เขาหาเงินเดือนมาให้ก็นี่ไงไปเรียนก่อสร้างนะคะเพราะว่าเทหินเททรายไว้แล้วนั่นแหละก็อยู่เลยฉาบปูนหน้าทำเนียบก็ทำมาแล้วก็ทำงานก่อสร้างดีค่ะทำข้าราชการไม่ให้กำนันสุเทพหาเงินมาจ่ายให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เองไม่มีใครประชาชนเนี่ยมาเรียกรายเงินแล้วนะเรียกรายเงินไม่ได้แล้วจากภาคประชาชนนะคะส่วนข้าราชการเหรอที่จริงเนี่ยเป็นการเรียกเพื่อที่จะให้ข้าราชการเกษียณใช่ไหมมาร่วมกับตัวเองส่วนที่ไม่เกษียณใจกล้าก็มาเนี่ย คุณจารุพงศ์ก็บอกนะว่ามีหนังสือด่วนที่สุดนะคะลงวันที่18พฤษภาคมสั่งการถึงนายวิบูลย์สงวนพงศ์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยห้ามมิให้เดินทางไปรายงานตัวกับการชุมนุมทางการเมืองโดยในหนังสือระบุนะคะว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอแจ้งให้ทราบว่าการกระทำของนายสุเทพนั้นขัดรัฐธรรมนูญในมาตรา68ซึ่งเป็นการใช้สิทธิเพื่อที่จะล้มล้างการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ซึ่งนายสุเทพยังบังอาจตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ข่มขู่ข้าราชการให้ไปรายงานตัวกระทรวงมหาดไทยขอแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา181หากข้าราชการผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งของนายสุเทพจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้อื่นซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายอันอาจนำไปสู่การพิจารณาโทษทางวินัยนะคะและหากก่อให้เกิดความเสียหายอาจมีการพิจารณาดำเนินคดีอาญาแล้วก็ทางแพ่งต่อไปทั้งคดีอาญาทั้งคดีแพ่งเลยนะคะเอาสิกล้าก็ไปกล้าก็ทำซะนะคะซึ่งทางด้านของ
ค่ะอ่ะเอาเลยนะคะประธานนปชภาคตะวันออกนะคะอย่างคุณชาญยุทธเฮงตระกูลเนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นประธานนะคะนปชในโซนของตะวันออกได้มีการพูดถึงท่าทีของนายสุเทพด้วยว่าในตอนนี้เนี่ยสุเทพเรื่องนี้นะกำลังเข้าสู่มุมอับเข้าตาจนแล้วเพราะว่าในตอนนี้ทำเศรษฐกิจของประเทศนะเสียหายร่วม600,000 ล้านบาทสุดท้ายเองสุเทพก็ยังคงหาทางออกไม่ได้จนต้องออกมาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยนะคะซึ่งคุณชาญยุทธเฮงตระกูลนะคะประธานนปช.โซนภาคตะวันออกได้บอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆของฝ่ายอำมาตย์และฝ่ายต้องการโค่นล้มรัฐบาลทฤษฎีสมคบคิดเข้าสู่เดดล็อกเดินไปไหนไม่ออกแล้วนะคะก็ต้องกลับเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวธนาคารต่างๆหอการค้าออกมาระบุแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นเสียหายแล้วกว่า600,000 ล้านบาทตัวเลข GDP อาจโตเหลือไม่ถึง 1% จากที่คาดการไว้ 4.5% ในขณะว่าที่ประธานวุฒิสภานะคะก็ไม่กล้าดึงดันในการเสนอนายกรัฐมนตรีมาตรา7เหมือนกันเพราะว่ากลัวเป็นกบฏเสียเองดังนั้นนายสุเทพสุบรรณเลขาธิการกปปส.เข้าตาจนแล้วนะคะต้องงัดมาตรการรุนแรงออกมาใช้เป็นวิธีสุดท้ายการประกาศจับตัวรัฐมนตรีก็ถือเป็นแนวทางของกบฏชัดๆหน้าตลกที่ใครก็ไม่รู้จะมาจับรัฐมนตรีที่รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วจะบังคับให้ลาออกอีกจะเอาอำนาจไปจัดการเองเหมือนปล้นกลางแดดบ้ากันไปใหญ่แล้วนอกจากนี้นะคะคุณชาญยุทธได้บอกอีกด้วยนะคะว่าศาลนั้นต้องจับคนพวกนี้แหละที่เหิมเกริมคนเหล่านี้เนี่ยมีข้อหาร้ายแรงทั้งนั้นอย่าให้ประกันตัวถอนประกันให้หมดความผิดเห็นชัดๆกันอยู่แล้วบ้านมาในตอนนี้นะคะคุณชาญยุทธบอกว่าเสียหายเกินไปมากพอแล้วนะคะปล่อยไว้ก็มีหวังอันตรายอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชำแหละท่าทีของกบฏสุเทพเนี่ยค่ะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่มุมอับแล้วก็เข้าตาจนเป็นอย่างมากแล้วสุดท้ายเนี่ยท่าทีของสุเทพต่อจากนี้ก็ไม่น่าจะพ้นในเรื่องของการสร้างสถานการณ์แล้วก็พาคนมาตายเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายนะของนายสุเทพแต่สำหรับประเทศไทยแล้วค่ะทางออกคือการเลือกตั้งเท่านั้นชัดเจนเศรษฐกิจขณะนี้เสียหายนะ600,000 กว่าล้านบาททางเดียวคือการเลือกตั้งค่ะอย่างที่อาจารย์เกษียณก็ยังบอกเลยว่าณขณะนี้ต้องข้ามกรวยไปเลือกตั้งให้ได้แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องจัดการการเลือกตั้งอย่างกกต.นะอำนาจหน้าที่อยู่ในกกต.เลยก็ดูเหมือนจะยื้อเวลากันต่อไปค่ะโดยล่าสุดนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรสมชัยพยากรสมชัยศรีสุทธิยากรวยอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะตอนนี้นามสกุลเยอะมากเนี่ยนะคะออกมาพูดถึงการเจรจาครั้งต่อไปกับรัฐบาลค่ะบอกว่าก็ยังคงมีความสงสัยอยู่2ประเด็นด้วยกันซึ่งต้องการความชัดเจนเนี่ยนะคะโดยนายสมชัยออกมาบอกว่าการนัดหารือร่วมกับรัฐบาลถึงการตราพรบการเลือกตั้งเนี่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งหลังจากการหารือในวันที่15พฤษภาคมนั้นยังไม่ได้ข้อยุติบอกว่าขณะนี้ค่ะก็รอรัฐบาลเป็นฝ่ายนัดวันเวลาสถานที่ซึ่งในประเด็นการหารือกกต.ยังต้องขอความชัดเจนใน2ประเด็นเหมือนเดิมค่ะก็คือเรื่องอำนาจของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีว่าจะมีอำนาจในการทูลเกล้ารับสนองพระบรมราชโองการได้หรือไม่และประเด็นการระบุความในมาตรา4ของพระราชกฤษฎีกาโดยให้อำนาจกกต.แจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีให้สามารถเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างการจัดการเลือกตั้งนะคะซึ่งในส่วนนี้เห็นด้วยกับคุณอรุณโอไทยเป็นอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลกำหนดสถานที่มาถนนอักษะเลยค่ะมั่นใจได้เลยนอกเหนือจากนั้นนายสมชัยนะคะบอกว่าประเด็นที่ต้องหารือเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นอาจให้หน่วยงานความมั่นคงนั้นเสนอแผนการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถสนับสนุนกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้ประสบความสำเร็จได้โดยไม่สูญเปล่าแล้วก็ย้ำว่าวันเลือกตั้งตามกรอบเดิม20กรกฎาคม2557ซึ่งตนเองเป็นคนพูดเองกกต.บอกเองว่า20กรกฎาคมเนี่ยจัดได้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสถานการณ์น่าจะคลี่คลายแล้วนายสมชัยออกมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ารายก็ยื้อกันมาแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้ระยะเวลาขณะนี้ไม่เพียงพอต่อกระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องหารือเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนค่ะนอกเหนือจากนั้นนายสมชัยออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาบอกว่าการหารือครั้งต่อไปหากต้องมีการยกเลิกหรือยุติกระทันหันเพราะหวั่นกลัวกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้ง
จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จได้อย่างไรพอเชื่อว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาอีกอย่างแน่นอนคือนายสมชัยคาดการไว้แล้วค่ะว่าการสาบานเขาไม่ได้โทรมาบอกผู้ชุมนุมว่าให้บุกมานะมาบุกเธอไม่รู้ว่ากล้าสาบานหรือเปล่าแต่นายสมชัยบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าการเจรจาครั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาอย่างแน่นอนก็ถึงบอกว่าให้มาชุมประชุมกันที่ถนนอักษะเนี่ยนะฮะเออรับรองว่าการหารือจะดำเนินไปได้ด้วยดีมั่นใจแบบนั้นเลยทีเดียวทีนี้ไอ้ส่วนที่หน้าที่เนี่ยไม่ทำค่ะแต่ที่ไม่ใช่หน้าที่เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าไปจุนจ้านอยู่เรื่องการที่ช่อง11ปล่อยให้กลุ่มสปป.เนี่ยมีการถ่ายทอดนะคะการอภิปรายบอกว่าในที่ประชุมกกต.เนี่ยในวันอังคารที่20พฤษภาคมนายสมชายเปิดเผยบอกว่าจะเสนอให้กกต.ทำหนังสือนะคะสอบถามไปยังรัฐมนตรีที่กำกับดูแลช่อง11ถึงการถ่ายทอดการอภิปรายของกลุ่มนักวิชาการที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่17พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะว่าเป็นคำสั่งถ่ายทอดของใครใช้เงินในการดำเนินการเท่าใดเนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและมีการเสนอข้อมูลที่สร้างความแตกแยกและสับสนต่อประชาชนบอกว่ายกตัวอย่างเช่นการที่กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยนะคะออกมาระบุว่ารัฐบาลสามารถทุนเกล้านำเสนอพรบ.เลือกตั้งได้เองโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกกต.และบอกว่าหากพบนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการโดยผู้บริหารสถานีก็จะมีการทำเอกสารนะคะดำเนินการตักเตือนเนี่ยอย่างเป็นทางการต่อไปตรงนี้ก็วิจารณ์กันเยอะว่ามันใช่หน้าที่ของนายสมชัยหรือไม่ทำให้ทางด้านของกลุ่มสปป.เองค่ะโดยอาจารย์พวงทองพวัคพันธ์เนี่ยนะคะจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรออกมาเลยค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะคะจากกรณีที่นายสมชัยเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์ข้อความด้วยนะว่าจะทำหนังสือไปสอบถามในเรื่องการอภิปรายที่ผ่านมาบอกว่าเป็นการสร้างความสับสนต่างๆเหล่านี้อาจารย์พงทองบอกว่าเราเนี่ยพยายามนะที่จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นหนทางแก้วิกฤตการเมืองในขณะนี้หากกกต.สมชัยเห็นว่าการอภิปรายของสปป.ในวันที่17พฤษภาคมทำให้ประชาชนสับสนอยากถามกลับว่าการพยายามขัดขวางหรือเลื่อนการเลือกตั้งของกลุ่มต่างๆนี่คืออะไรที่ผ่านมากกต.สมชัยพยายามจะวิจารณ์การทำงานของกปปส.หรือไม่แล้วการกระทำเช่นนี้ของกปปส.นั้นเท่ากับกกต.ไม่มีความหมายคือข้ามหัวกกต.นะแล้วกกต.ก็ไม่กล้าหือเนี่ยนะฮะก็เลยออกมาบอกว่าการเสนอนายกมาตรา7ก็เหมือนกันเป็นการทำลายความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของกกต.โดยตรงด้วยทำไมกกต.ไม่วิจารณ์ยืนยันค่ะว่าให้มีการเลือกตั้งรวมถึงอาจารย์บอกนะคะบอกว่าถ้ากกต.สมชัยเห็นว่าการอภิปรายของสปป.มีปัญหาดิฉันขอให้กกต.ทั้งคณะรวมทั้งที่ปรึกษาของกกต.ด้วยนะด้านกฎหมายด้วยมาดีเบตกับสปป.โดยตรงเลยจะถ่ายทอดสดออกทีวีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้มาดีเบตเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมหลักประชาธิปไตยแทนที่จะใช้อำนาจไปเล่นงานเจ้าหน้าที่ที่เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ไปบอกว่าทำให้ประชาชนสับสนเนี่ยออกมาดีเบตกันให้ชัดๆเลยพออาจารย์ท้าสมชัยนะเฟซบุ๊กมีหรือจะอดรนทนอยู่ได้เนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะรับคำท้าเหมือนกันบอกว่ายินดีรับคำท้าแต่ขอทราบว่าใครเป็นผู้ประสานงานกับทีวีในการถ่ายทอดสดเกี่ยวไหมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเกี่ยวปะนี่เขาจะหาหรือเรื่องทางออกของประเทศ 3,800 ล้านเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยกับไอ้การถ่ายทอดสดโดยเงินของรัฐแล้วมันจะหาทางออกได้เนี่ยจะมาคือจะมารู้สึกทำไมหรือว่าเป็นเพราะว่ามันจะเจอทางออกคุณถึงพยายามที่จะมาตั้งคำถามนู่นนี่นี่นั่นแม่สมชัยนี่ฉันอยากให้มันเดินอักษะจริงๆนะจริงนะจะฮอตเหมือนไปเดินที่ใกล้ๆแถวพารากอนแถวสยามเลยหรือเปล่าดิฉันกลัวว่าจะฮอตเหมือนตอนที่ไปแถวลำพูนแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพออ้างลำพูนเดี๋ยวจะกลัวกันขึ้นมาอีกเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามาอาจารย์พงทองท้าเหรอคุณหมอปอท้าใช่ไหมมาวัดกันด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมต่างๆข้อกฎหมายต่างๆรับคำท้าแต่ถามนิดเดียวคือไม่ได้กลัวนะค่าใช้จ่ายเนี่ยใครออกใครออกตังอย่าเดือดร้อนไม่ใช่เงินคุณแน่นอนใครดูแลงานถ่ายทอดสดกติกาเป็นยังไง
ช้เวลาเท่าไหร่แหมพอมีอำนาจนี่เอาใหญ่เลยไม่ไม่เดี๋ยวรายละเอียดเยอะมากคือเวลาฉันตอบได้มากกว่าการให้โอกาสบรรดาพรรคการเมืองต่างๆอ่ะที่ตกพักละหนึ่งนาทีกว่าค่ะมันต้องถกกันยาวอ่ะหาทางออกอ่ะได้พูดเต็มที่แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้พูดเนี่ยแล้วอย่างหุบปากนะถ้าเขาพูดด้วยข้อกฎหมายแล้วเขียงไม่ออกตอบให้ได้เพราะที่ฉันจำได้ว่าตอนที่สสพักเพื่อไทยเนี่ยว่าที่สสไปล้อมนายสมชัยและถามว่าทำไมไม่จัดให้เกิดการเลือกตั้งทำไมไม่จัดให้เกิดการสมัครให้เรียบร้อยเนี่ยตอบไม่ถูกตอบไม่ทันบอกไม่รู้จะเอาคำถามไหนก่อนก็เลยบอกว่าพวกท่านลงไปประชุมร่วมกับผมไม่ล่ะเอามา5คนก็เลยออกไปลูกทางนั้นและนี่จะเจอกับนักกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์นี่นะฮะนี่ฉันว่ามีอะไรต้องพูดให้หมดใช่ต้องพูดให้หมดนะไม่ใช่เอกอ่ะเก็บกดแล้วไปโพสเฟซบุ๊กด่าไล่หลังเขาอีกแล้วก็ต้องพูดให้หมดแล้วก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยจะมาพูดถึงช่อง11ว่าใครเป็นคนดูแลในเรื่องการถ่ายทอดออกมาได้ยังไงไม่ได้ว่าอะไรนักวิชาการกลุ่มนี้เลยนะเนี่ยไม่ได้ว่าเลยแต่กำพูดถึงช่อง11ว่าทำไมปล่อยให้มีการถ่ายทอดการอภิปรายออกมาคืออะไรที่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ต้องมีคนร้องเดี๋ยวตรวจสอบเองเดี๋ยวจะหาบอกว่ารัฐเนี่ยใช้อำนาจเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งโอ้ยพอคุณไปหาวันเลือกตั้งให้ได้ก่อนนะคะค่อยมาจับผิดคนนั้นคนนี้ทีนี้ไอในกรณีท่าทีของกกต.เนี่ยค่ะทางด้านของคุณประธานวิปรัฐบาลนะคะคุณอำนวยคังขาบอกนะว่าปัญหาที่เกิดทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะว่ากกต.ไม่ตั้งใจในการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ปล่อยให้กบฏสุเทพเนี่ยทำทุกอย่างเดินออกนอกกรอบรัฐธรรมนูญไปทั้งหมดคือถ้าทำตั้งแต่วันแรกที่ตัวเองมาทำหน้าที่เนี่ยปัจจุบันบ้านเมืองไม่ต้องเจอกับวิกฤตปัญหาขนาดนี้ใช่ค่ะอันนี้ในภาคส่วนกกต.มาดูในส่วนของสว.นะคะสว.วันนี้โดยการเปิดเผยของสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยบอกว่าได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางคุณนิวัฒน์คำรงบุญทรงไพศาลแล้วก็ได้นัดกันเป็นที่เรียบร้อยว่าจะหารือกันในวันนี้ส่วนสถานที่และเวลาเนี่ยไม่ขอเปิดเผยเพราะรัฐบาลเนี่ยขอไว้เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ไอ้กรณีไม่เปิดเผยเนี่ยสุรชัยดันมาพูดบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะช่วงบ่ายจะประชุมกันกับทางวุฒิสภาในเวลา 13:30 นาทีที่ห้องประชุมอะไรก็ว่าไปคือจะคุยหลังจากสรุปการหารือกับคุณนิวัฒน์นี่มันก็เป็นการบอกใบ้ไหมว่าคุณจะคุยเวลาไหนเพียงแค่ไม่บอกสถานที่เท่านั้นเองพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าไอ้ที่จะไปพูดคุยกับคุณนิวัฒน์เนี่ยหลังจากที่หารือกันเนี่ยมีอะไรบ้างก็บอกมี3ประเด็นการประกาศของสว.ที่ไปเดินหน้าหารือว่าจะคุยกันใน3เรื่องนี่แหละเขาก็เลยถามต่อไปยังนายสมชายนี่ไม่ใช่สมชายศรีสุทธิยากรนะสมชายแสวงการไปถามว่าไอ้หนึ่งในเรื่องของการหารือนอกจาก3ประเด็นเนี่ยจะคุยเรื่องการให้ครม.เนี่ยลาออกหรือเปล่าเสร็จปุ๊บก็บอกว่าคุยเรื่องนี้คุยแน่แต่ไม่รู้ว่าครม.จะลาออกหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยครม.ที่เหลือเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่กี่คนเท่านั้นเองพูดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอำนาจคือมันไม่ได้อยู่กับจำนวนคนที่เหลือนะดิฉันขอใช้คำว่าตั้ง24คนนะคะครม.ที่เขาได้รับการแต่งตั้งและโปรดเกล้าถูกต้องตามกระบวนการไม่ได้เถื่อนเหมือนสุรชัยนะที่ยังไม่มีคนนำขึ้นทูลเกล้าด้วยซ้ำว่าคุณเนี่ยเป็นประธานวุฒิแบบสมบูรณ์แล้ว อันเนี้ยเขาได้รับการโปรดเกล้าได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีประกาศพระราชกฤษฎีกาอะไรออกมาครบถ้วนคุณจะบอกว่าเขาเหลืออยู่24คนคนมีเหลือน้อยอำนาจจะไม่มีไม่ได้คนไม่ได้มีอำนาจเพราะว่ามีน้อยถ้าอย่างนั้นเขาก็ตั้งนายกรัฐมนตรี100คนแล้วสิคะถึงจะดูเหมือนเป็นคนมีอำนาจคือพูดจาเลอะเทอะไปเรื่อยอ่ะดิฉันว่าใกล้บ้าเหมือนสุเทพละแต่วงของสว.เนี่ยอย่าพึ่งละเลยไปนะคือแม้ถ้าเราจะไปดูถ้อยคำการแถลงของนายสุเทพเนี่ยเหมือนว่าสว.ไม่เอาแล้วเราใช้สว.ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราทำกันเองดีกว่าแต่จริงๆแล้วกระบวนการของสว.เนี่ยเขายังคงมีความพยายามที่จะเสนอชื่อนายกคนกลางอยู่นะคะเพียงแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันไม่ทันใจสุเทพแค่นั้นเองคือสุเทพต้องการให้จบวันนี้เร็วๆนี้ภายในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องส่งมาที่เขาประกาศไว้ไงรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมที่ตอนแรกบอกว่าจะจบแล้วแต่คือไม่สามารถที่จะได้วันวอเวลานอนตามที่เขาต้องการเหมือนกับว่าไม่
ไม่ได้ทันไม่ได้อย่างใจเลยอ่ะก็เดี๋ยวทำเองละกันเพราะว่าตอนนี้ยังคงมีความพยายามอยู่นะฮะอย่างนายวันชัยศรศิริสวสรรหาในฐานะของโฆษกคณะทำงานประสานงานวุฒิสภาเนี่ยออกมาชี้นะคะว่า7วันจะรู้ผลนายกเฉพาะกิจเดี๋ยวต้องดูว่าภายใน7วันเนี่ยเขาจะออกมาทำยังไงรู้ผลที่ว่าคงรู้ว่าตกลงจะทำได้หรือทำไม่ได้เหมือนช่วงบ่ายวันนี้ที่ดิฉันได้จัดรายการลั่นกลองลบไปเนี่ยนะคะขอความเห็นจากอดีตส.ส.เขต1พรรคเพื่อไทยคุณทัศนีบูรณุปกรณ์หรือว่าส.ส.พี่กุ้งเนี่ยค่ะก็บอกว่าไอ้เรื่อง9วันของนายสุเทพที่เว้นไว้เนี่ยน่าจับตาไปที่สว.คือสว.อาจจะมีการลักไก่ในรูปของการเสนอนายกเฉพาะกิจรัฐมนตรีเฉพาะกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มุ่งในการเสนอให้เกิดผลนะคะแต่มุ่งเพื่อที่จะเป็นชนวนในการให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าผลักดันนายกมาตรา7คนเสื้อแดงข้ามเจ้าพญาแน่อันนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันใช่เพราะว่าทางนายธีรศักดิ์พอจิตค่ะสว.อุตรดิตถ์เนี่ยออกมาแย้มนะคะว่าจะใช้ทางลัดส่งชื่อนายกคนกลางให้กับรองประธานวุฒิสภาคนที่1นำขึ้นทูลเกล้าแบบไม่ต้องรอโปรดเกล้าเป็นประธานวุฒิสภาผิดกฎหมายลัดขั้นไงนี่แหละนะคะซึ่งน่าจะสอดคล้องกับที่ทางส.ส.ทัศนีคุณอุปกรณ์เนี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้ใช่รัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลเฉพาะกิจซึ่งคอรมอเฉพาะกิจทิศทางนั้นสุดท้ายก็นำมาซึ่งความรุนแรงนั่นแหละและสุดท้ายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือทหารอีกอยู่ดีนั่นแหละนะคะเครียดนะคุณผู้ชมมาแก้เครียดในตอนท้ายกันซะหน่อยดีกว่านะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่เจริญจนบัดนี้เพราะมันมีเวรกรรมอยู่10ประการด้วยกันค่ะคือมันก็เป็นตลกนะแต่ตลกร้ายหน่อยอันแรกเนี่ยเพราะมีมวลมหาคนบ้ามากมายก็คือพวกสุเทพนี่แหละ2ค่ะตำรวจกลัวผู้ร้ายชิบหายตายหาเลยนะ3ทหารมีหัวหน้าตาเหร่แถมขี้คลาด4หมอเห็นคนเป็นขยะจ้องจะล่อ5กกต.กวนชีนมากอยากจะด่า6ครูบาอาจารย์สอนผิดคิดว่าถูก7ตุลาการตัดสินมั่วมีถั่วไหม8องค์กรอิสระโคสันดานค่ะทางความคิดดัดจริตไร้ทิศทาง9พระหลงทางหลงผิดปวดอุตริโรคจิตวิตรฐาน10คนชาวบ้านเดินตามหาประชาธิปไตยไร้สามัคคีเขาบอกว่า10เวรกรรมเหล่านี้ยังไม่เสด็จน้ำแก้ไม่ได้ใช้ซะจะให้เจริญสุดท้ายวันนี้รายการคุณชุติมาฉันขอโปรโมทนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าในวันนี้เองมีคนหล่อมาเยือนในรายการประชาพิจารณ์ก็คือคุณฟารุตนั่นเองนะคะเป็นขวัญใจแม่ยกไปแล้วทางด้านหน้าจอนะคะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นมี SMS ด้วยนะคะว่าชมว่าคุณฟารุตนั้นหล่อมากในวันนี้เราจะมารู้จักตัวตนที่แท้จริงคุณฟารุตกันว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่เสื้อแดงแห่งนี้นะคะติดตามคุณจตุพรพงพันธ์อยู่ณขณะนี้ฉันใบ้ให้นิดนึงคุณฟารุตเนี่ยมีดีกรีความเป็นลูกของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิรายุทธ์นวเกศนะคะผู้ที่มีรูปร่างแตกต่างจากลูกคือคุณฟารุตเนี่ยตัวสูงมากแล้วคุณพ่อเนี่ยตัวเล็กคุณพ่อตัวเล็กกว่าสุเทพนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำงานร่วมกับสุเทพในพรรคเดียวกันและแน่คุณจิรายุทธ์มาตลอดจนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะโดนสอยค่ะโดนสอยที่สภาเลยไม่ได้ในห้องประชุมนะข้างนอกเดี๋ยวสอยยังไงเดี๋ยวให้ลูกเล่าให้ฟังลูกจะเล่าให้ฟังคือหมัดเดียวร่วงอะค่ะสอยก็คือโดนต่อยนั่นเอง สุเทพโดนพ่อของคุณปารุต่อยในยุคนั้นนี่แหมมันน่ามันตั้งแต่ยังไม่ทันเข้ารายการเลยฉะนั้นเองอย่าลืมติดตามชมในช่วงของ12นาฬิกาถึง13นาฬิกาในวันนี้นะคะนะคะวันนี้เวลาของรายการยกขยงยามเช้าค่ะหมดลงแล้วนะคะพี่น้องยังสามารถร่วมเดินทางมาที่ถนนอักษาได้อยู่นะคะวันนี้เราก็ยังคงมีกิจกรรมในการย้อนรำลึกค่ะครบ4ปีนะคะไม่อยากจะใช้คำว่าครบรอบเลยเป็นการรำลึก4ปีแล้วค่ะการเป็นการ19พฤษภาคม53นะคะจริงๆมีบทกลอนด้วยแต่ว่ายาวพอสมควรนิดนึงนะคะที่เป็นการไว้อาลัยเดี๋ยวไว้รอบบ่ายเดี๋ยวจะได้มาถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในยกขยงปราบกบฏนะคะวันนี้พวกเราทั้ง4สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ